ช่องโนเนียนนะครับวันนี้มารีวิวตามสั่งครับตามสั่งก็คือจากที่ผมขายรถเบนซ์นะครับ BM เนี่ยประมาณปี 2006-2007 เนี่ยตอนนี้งบประมาณของคนที่ต้องการรถ SUV ราคาไม่เกินล้านค่อนข้างเยอะก็เลยมีรถรุ่นนี้เด้งเข้ามาจากการที่ลูกค้าถามผมนะครับคือ Mercedes-Benz ML นะครับต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับ Mercedes-Benz ML เนี่ยจริงๆเป็น Premium SUV นะครับเป็นรถระดับกลางเป็น mid size นะครับก็คือเป็น SUV ที่หรูหราแต่ยังไม่สูงสุดนะครับของทาง Mercedes-Benz นี่แหละซึ่งจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบเท่าเนี่ยก็คือเป็น Mercedes-Benz GLE นะครับก็คือใช้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกับตัว E-Class นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มี segment นี้เมื่อก่อนยังถูกเรียกว่าเป็น ML ดังนั้นรถคันนี้จึงเป็นรถ SUV ที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเจนแรกเนี่ยประมาณปี97ถึงประมาณ2005นะครับเจนนี้จะประมาณ2006ถึงประมาณ2011นะครับเป็นรหัส W164 ตัวนี้จะเป็น ML280 รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซล V6 นะครับให้แรงม้าประมาณ190แรงม้านะครับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยเขาเคลมไว้ที่ประมาณ14-15 กิโลเมตรต่อลิตรแต่เท่าที่ผมใช้สั้นๆนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะเคลมไปโอเวอร์นิดนึงแต่ผมว่า10ต้นๆก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถไซส์ใหญ่เครื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับคนที่ถามผมคันนี้นะคือเขาสนใจ Lexus RX 350หรือ270นะครับในเซกเมนต์ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าเบนซ์จะได้รถปีที่เก่ากว่าแล้วก็อย่างที่2ความรู้สึกคือความรู้สึกการขับเนี่ยผมว่าเบนซ์จะดูหนักแน่นกว่านะครับหนักแน่นกว่าจริงๆแต่อาจจะไม่ได้นิ่มนวลผมว่าคันนี้นี่เนื่องด้วยยางนะครับยางมันจะค่อนข้างหนานิดนึงมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยแข็งกระด้างเท่าไหร่แต่ความรู้สึกฟีลลิ่งการขับผมว่ามันก็เหยียบก็มานะครับอาจจะไม่ได้เร่งทันใจได้เหมือนเบนซินนะครับแล้วด้วยภายในนะครับผมว่าดูน่าใช้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าแล้วพอเหยียบมันเป็นยังไงบ้างมาดูฟีลลิ่งการขับนะครับสำหรับ ML เนาะเขาโค้งผมว่ามันคงดีนะครับตามสไตล์เบนซ์นะถ้าเราลองเหยียบโอ้ดึงใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้แรงอึบอัดเนื่องจากว่าบอดี้มันใหญ่นะครับแต่ผมรู้สึกเลยว่าความนิ่งมันนิ่งจริงนะครับช่วงล่างนิ่งเลยนะครับแต่ถ้าสำหรับใช้งานทุกวันผมว่าเพียงพอนะแต่ถ้าจะเอาให้ปีดฟาสต์ด้วยเครื่องดีเซลแบบนี้นะครับอาจจะไม่ทันใจคนชอบขับรถเบนซินนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดรถภายในเป็นเข้ามาดูสเปคของ Mercedes-Benz ML นะครับต้องบอกงี้ก่อนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะว่าจริงๆอ่ะ Mercedes-Benz ML ตัวนี้เนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ย segment ของมันก็คือ luxury เป็นตัว SUV ที่เป็น luxury middle เป็น middle class แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้มันถูกเรียกว่าเป็น Mercedes-Benz GLE เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวก่อนที่มันจะเปลี่ยนชื่อเป็น GLE นะดังนั้นตัวนี้ก็คือ Mercedes-BenzML 280นะครับรหัสของมันเป็น W164 ปี07อย่างที่ผมเกริ่นไปตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับที่มันมีประมาณว่าตั้งแต่ปี06นะครับถึง2011นะดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวก่อน Manual Change นะครับตัวสเปคเครื่องของเขาคือตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ Turbo V6 190แรงม้ากับเกียร์7สปีดซึ่งพอเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็คือประมาณ 14.03 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าผมใช้จริงๆมันต่ำกว่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าดีเซลมันประหยัดจริงๆแล้วก็ออปชันจะค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะมีซันรูฟเบาะคู่หน้าเป็นเมมโมรี่นะครับเบาะจะเป็นหนังเป็นอาร์ติก้าตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคมาดูข้างหน้าก่อนตัวนี้นะครับไฟอ่ะจะเป็นตัว LED ลาดยาวนะครับแล้วก็กระจังจะเป็นกระจังลายที่เป็นลายลู่ลมแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัว Minor Change เนี่ยกระจังกับไฟจะต่างกันตัวกันชนหน้าจะมีไฟตัดหมอกตรงกลางแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตะข่ายเนาะตัวนี้นะครับพอมาดูข้างๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กโรงงานเลยนะครับเป็นยาง265 65R17เป็นยาง SUV ล่ะครับเอาง่ายๆว่าลุยได้สบายเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นคิวโครเมียมเนาะอย่างที่ผมบอกตัวนี้จะเป็นหลังคาซันรูฟนะถ้าเทียบดูนะครับเซกเมนต์ใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเทียบกับตัว Lexus RX พอมีลูกค้าต้องการหาตัวนี้กับ Lexus RX นะครับผมว่าฟีลลิ่งความสูงเนี่ยอาจจะสูงกว่าเนื่องด้วยคันนี้มียางด้วยมั้งยางค่อนข้างหนามาดูข้างหลังนะครับ
ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับรหัสมันเป็น ML280 จริงๆตัวรุ่นนี้จะมีทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลแต่ประเทศไทยจะเอามาเฉพาะเครื่องดีเซลแล้วก็มีดีฟิวเซอร์นะครับข้างหลังพร้อมท่อคู่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตัวตกแต่งนะครับการลอยตรงนี้สวยเลยนะเดี๋ยวลองเปิดฝาท้ายดูนะครับโอเคถามเรื่องการใช้งานนะครับข้างหลังจะค่อนข้างเอกประสงค์นะโอเคทุกอย่างดูใหม่หมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้อยู่นะครับมาดูพื้นข้างล่างกันตัวนี้มียางอะไหล่นะครับอยากให้ดูสภาพนะรถทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับอะไหล่ยังไม่เคยถูกถอดใช้เลยเนาะทุกอย่างยังไม่เคยถูกถอดนะครับตัวนี้จะมีไฟ12โวลต์ให้ชาร์จดูข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามชุดเซตของเขาก็ยังอยู่ในนี้หมดนะครับเป็นที่เก็บช่องเก็บนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาสตาร์ทรถกันนะครับกับ ML280 นะครับโอเคสตาร์ทรถก่อนนะหนึ่งอย่างนะครับทุกคนอยากให้ฟังเสียงนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างในนะครับเครื่องสตาร์ทอยู่เนาะแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับเครื่องสัญญาณเครื่องมันเบามากนะโอเคตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าหมดเลยนะครับออปชันจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวปรับฟังก์ชันมีวิทยุนะครับปลั๊กโทนิกทุกอย่างจะปรับจากตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ปรับขึ้นลงเนาะตัวนี้เป็นปรับตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียงของเครื่องเสียงตรงนี้ปรับออปชันต่างๆตัวนี้มีสปีดลิมิตเหมือนเดิมนะครับแล้วเป็นครูซคอนโทรลนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์คอหมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะโอเคตัวนี้จะเป็นที่เปิดปิดนะครับตัวนี้จะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเดี๋ยวไฟฟ้าอยู่ตรงมือตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับซึ่งเมมได้3ระดับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับไฟเป็นไฟออโต้อยู่แล้วนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะตัวที่เปิดปิดนะครับก็จะเหมือนเบนซ์ตัวรุ่นปี0708เหมือนพวก E-Class นะฟีลลิ่งเดียวกันจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่ใช้รถรุ่นเดียวกับพวก E-Class ครับดังนั้นจะเห็นเนี่ยฟีลลิ่งนี้จะเหมือน E-Class รุ่นประมาณปี0708หมดเลยตัว Air ก็ใช่เหมือนกันตัวนี้เจาะเปลี่ยนเป็นจอ Pioneer มาเรียบร้อยแล้วตัว Air ก็ปรับได้3ระดับแต่ผมเป็นคนชอบปรับตรงกลางอย่างเดียวอยากให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้คือ ESP นะเปิดปิดนะครับเวลาเราขึ้นเขาลงเขาเนาะตัวนี้จะเป็นตัว DSR นะครับเอางี้เป็นตัวช่วยในการขับแบบ Off-Road นะครับตัวนี้เวลาลงเขาเนี่ยมันจะช่วยรักษาความเร็วส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาคุณขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเวลาเชนเกียร์เนี่ยเกียร์มันจะปรับและจัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปิดแอร์แบ็กนะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ปกติคนฟีลลิ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะต้องปรับการใช้นิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบคิดดูแล้วกันนะความหรูหรานะครับมันเปิดปิดออโต้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นรีโมทเนาะแล้วก็เป็นที่เก็บของนะครับที่วางแก้วนะครับตัวเป็นที่จับเนาะ SUV ส่วนใหญ่จะมีที่จับแบบนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก๊ะนะเก๊ะก็จะเปิดได้2แบบนะครับนี่แบบนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกแบบนึงนะครับโอเคนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงคือตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นหนังทูโทนนะครับตรงกลางจะเป็นหนังแบบคล้ายๆหนังกลับอะครับเป็นอาร์ติโก้นะก็สวยไปอีกแบบนึงอีกอย่างตัวนี้มีซันรูฟนะครับซันรูฟซึ่งเป็นซันรูฟที่เปิดได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าครับมันนั่งหลังเป็นไงบ้างฟีลลิ่งนั่งข้างหลังนะครับจริงๆมันก็ใหญ่นะครับผมเป็นคนสูง180กว่าเนาะผมปรับข้างหน้าแบบที่ผมนั่งสบายนะครับข้างหลังมันก็จะยังเหลือที่อยู่หัวเนี่ยเหลือเฟือครับนะแล้วก็เบาะเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งก็ดีนะครับแต่ต้องดันข้างหลังขึ้นไปนิดนึงเนื่องจากผมสูงแต่ผมชอบอย่างนึงคือ
พราะผิวสัมผัสมันเป็นอาร์ติโก้ครับมันรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าปกติโอเคมีไฟตามปกติที่มีนะครับไม่มีม่านไฟฟ้านะครับแต่มีแอร์เป็นได้แค่เปิดปิดนะครับแล้วก็แยกโซนปรับอุณหภูมิไม่ได้ก็โอเคนะแล้วก็มีเก๊ะมีที่ดูบุหรี่นะครับแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กให้2อันแล้วก็ตรงเท้าก็มีที่ไฟ2เท้าด้วยนะครับโอเคความรู้สึกนั่งสบายนะครับแล้วก็มีซันรูฟทำให้รู้สึกมันโล่งกว้างดีนะครับโอเคไปดูดีกว่ารถคันนี้เหมาะกับใครราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับผมรีวิวตัวฟีลลิ่งการขับและออปชั่นของ Mercedes-Benz ML 280นะครับ W164 ปี07นะคันนี้ไมล์ 228,000 นะครับเป็น SUV ที่ขับผมว่าขับก็สบายนะครับด้วยอุปกรณ์และออปชั่นนะครับที่ช่วงล่างโอเคนะครับสภาพภายในโอเคมีซันรูฟนะครับมีตัว ESP นะครับมี ESR ช่วยล็อกความเร็วตอนขณะลงเขาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูซคอนโทรลทุกอย่างครบแบบนี้เปลี่ยนจอกลางมาแล้วนะครับวันนี้มือ2นะครับสภาพแบบนี้ราคาเป็นแค่ 799,000 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับราคานี้ผมว่าไม่แพงนะสำหรับคนที่ต้องการฟีลลิ่งพอออกมาก็3ล้านนะครับณตอนนั้นมือ2รถ10กว่าปีสภาพแบบนี้โอเคเลยใครสนใจคันนี้นะครับหรือคนที่ต้องการให้ผมรีวิวคันนี้รีบเข้ามาดูนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรตามที่ผมขึ้นได้เลยนะครับสุดท้ายฝากช่องโมเนมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ